คำประพันธ์นี้ได้มาจากกลอนเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่นะคะขีดเส้นใต้คำว่ามาจากนะคะบอกคำบอกสถานที่ต้นทางหรือต้นเหตุเขานะคะมาจากนะคะเกรซดาร์ลิงช่วยคนโดยสารให้รอดชีวิตจากเรือแตกนะคะคำว่าจากนะคะมีสาเหตุมาจากเรือแตกเกรซดาร์ลิงเนี่ยเป็นผู้หญิงนะคะเป็นลูกสาวคนเฝ้าประภาคารนะเมื่อเรือแตกเนี่ยก็ได้แสดงความกล้าหาญนะโดยนำเรือออกไปช่วยเรือแตกนะให้ผู้คนนั้นรอดชีวิตกลับมานะคะถือว่าเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญสมควรได้รับการยกย่องนะคะเพราะถ้าเรือไม่แตกเนี่ยเกรซดาร์ลิงจะได้ออกไปช่วยไหมนะมีต้นเหตุมีเข้าเหตุมาจากเรื่องนี้เองต่อไปข้อที่4นะคะนำหน้าคำบอกสถานที่เช่นคำว่าในคำว่าใกล้คำว่าที่คำว่าเหนือคำว่าบนนะคะนำหน้าคำบอกสถานที่เช่นคำว่าในคำว่าใกล้คำว่าที่คำว่าเหนือคำว่าบนนะคะนี่ก็คัดลอกมาจากขนมสามเกลือนะได้ชื่อมาจากชายทั้ง3คนต่างแต่งงานกับหญิงในคุ้งน้ำเดียวกันนะคะคำว่าในนะคะขีดเส้นใต้คำว่าในนำหน้าคำบอกสถานที่เช่นคำว่าในคำว่าใกล้คำว่าที่คำว่าเหนือคำว่าบนนะคะมาดูตัวอย่างต่อไปนะคะตัวอย่างต่อไปทั้ง3ประโยคนะคะเรืออับปางใกล้เกาะลองสโตนนะเรื่องเดียวกันกับเกรซดาร์ลิงนะเรืออับปางนะใกล้เกาะลองสโตนคำว่าใกล้ตาลตะโหนดปลูกมากที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะประภาคารตั้งอยู่บนเกาะนะคะตัวอย่างทั้ง3ประโยคนี้เรียนจดบันทึกให้ครบถ้วนนะคะนำหน้าคำบอกสถานที่คำว่าในคำว่าใกล้คำว่าที่คำว่าเหนือคำว่าบนครูเดินตรวจในห้องส่งนะคะในห้องเรียนนักเรียนเขียนไม่ชัดเจนนะคะบางคำไม่มีรูปบรรยุกต์นักเรียนตัดไปเนี่ยนักเรียนบางคำไม่มีรูปบรรยุกต์เรียนเพิ่มเข้ามานักเรียนไม่ต้องไปรีบมากขนาดนั้นวันนี้มีเวลาพอนักเรียนจดบันทึกอย่างสวยงามแล้วก็ขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยในขณะที่เรียนนั้นก็ใช้สมองคิดไปด้วยนักเรียนจะได้เข้าใจเรื่องได้ดีนะจะได้นำคำบุพบทไปใช้ให้ถูกนะคะเพราะว่าเวลาที่ครูก็สอบมาเนี่ยจะไม่เป็นในลักษณะนี้นะครูจะนำแต่ละลักษณะของคำบุพบทเนี่ยมาเรียงร้อยให้เป็นประโยคแล้วถามนักเรียนว่าคำ
อับประโยคนะหรือว่าคำบุพบทในประโยคใดที่ทำหน้าที่ทำหน้าที่อย่างไรล่ะบอกสถานที่ต้นทางหรือต้นเหตุเขาเนี่ยนักเรียนต้องรู้นะคะหรือว่าบอกสถานที่เช่นในใกล้ที่เหนือบนเนี่ยนักเรียนต้องแม่นนะคะนักเรียนต้องทำความเข้าใจจึงจะตอบคำถามได้นะคะนักเรียนไม่ต้องรีบมากนะคะให้จดสบายต่อไปลักษณะที่5นะคะนำหน้าคำบอกเวลาเช่นคำว่าเมื่อคำว่าในคำว่าก่อนคำว่าหลังนะคะนำหน้าคำบอกเวลาเช่นคำว่าเมื่อคำว่าในคำว่าก่อนคำว่าหลังอันดีชั่วตัวตายเมื่อภายหลังชื่อก็ยังยืนอยู่ไม่รู้หายนะคะทรัพย์สินเงินทองเนี่ยถ้าเราตายไปแล้วเนี่ยมันติดตัวเราไปไหมไม่ติดนะแต่ว่าความดีนะคุณงามความดีเนี่ยถ้าเราทำคุณงามความดีเนี่ยความดีก็จะติดตัวเราตลอดนะคะแต่แล้วถ้าเราทำชั่วล่ะจะติดเราไปตลอดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก่อนจะทำอะไรเนี่ยต้องคิดให้ดีนะคะคำบุพบทในลักษณะที่5นะคะนำหน้าคำบอกเวลาเช่นคำว่าเมื่อคำว่าในคำว่าก่อนคำว่าหลังนะคะตัวอย่างประโยคคำว่าเมื่ออันดีชั่วตัวตายเมื่อภายหลังชื่อก็ยังยืนอยู่ไม่รู้หายเหมือนกับการทำความดีของเกรซดาร์ลิงนะคะถึงแม้วันเวลาจะผ่านไปนานแล้วแต่ชื่อเสียงของเกรซดาร์ลิงก็ยังคงอยู่นะคะมาดูตัวอย่างประโยคต่อไปนะคะสิทธิ์คนเล็กแต่งงานหลังเพื่อนทั้งสองประโยคนี้นะก็คัดมาจากข้อความจากขนมบ้านสามเกลือนั่นแหละนะหมู่บ้านสามเกลือขนมสามเกลือนะ
เกรทดาร์ลิงแลเห็นเรือแตกในเวลาเช้านะคะคำว่าหลังนะคำว่าในนำหน้าคำเพื่อบอกเวลาในเวลาไหนนะคะเวลาเช้านะแต่งงานหลังเพื่อนทั้งสองนะคะสิทธิ์ทั้งสามคนเนี่ยจะชอบไม่เหมือนกันนะคะจะเลือกไม่เหมือนกันระหว่างฝนทั้งเป็นเข็มพายเรือทวนน้ำกลิ้งครกขึ้นเขาถ้าให้นักเรียนเลือกเนี่ยนักเรียนจะเลือกอะไรครูเชื่อว่านักเรียนในห้องนี้เนี่ยเลือกเหมือนกันไหมถ้านักเรียนเลือกทำสามอย่างเนี่ยนักเรียนจะเลือกทำอะไรนะระหว่างข้อหนึ่งนะพายเรือทวนน้ำนะหนึ่งสองกลิ้งครกขึ้นเขาสามฝนทั้งเป็นเข็มรู้จักทั้งไหมทั้งก็คือเหล็กที่เป็นท่อนๆน่ะมาฝนจนให้มีขนาดเท่าเข็มรู้จักเข็มไหมเออรู้จักนะคะนึกว่าไม่รู้จักเข็มเพราะว่ามีนักเรียนบางคนนะไม่รู้จักยุงนะเป็นไปได้ไหมไม่รู้จักยุงอ้าวครูสอนบอกว่ายุงลายนะเป็นพาหะนำเชื้ออะไรมาสู่มนุษย์เขาบอกว่าเขาไม่รู้จักนะแม้แต่ยุงเขาก็ไม่รู้จักเพราะบ้านเขาอยู่คอนโดมิเนียมนะคอนโดมิเนียมเขาไม่มียุงมาดูตัวอย่างต่อไปนะคะลักษณะต่อไปของคำบุพบทนะคะนำหน้าคำบอกความเป็นเจ้าของนะคะนำหน้าคำบอกความเป็นเจ้าของเช่นคำว่าของคำว่าแห่งคำว่าในนะคะคำว่าของคำว่าแห่งคำว่าในลักษณะคำบุพบทข้อที่6นะคะนำหน้าคำบอกความเป็นเจ้าของเช่นคำว่าของคำว่าแห่งคำว่าในนะคะเดี๋ยวไม่เป็นไรนักเรียนไม่ต้องคุยกันนะเดี๋ยวครูจะประกาศคนหายนะคะเดี๋ยวประกาศคนหายเดี๋ยวก็มาดูตัวอย่างประโยคนะคะประโยชน์ของตาลตโนดมีมากประโยชน์ของตาลตโนดมีมากไหมคะมากกลับไปบ้านไปปลูกหรือยังตาลตโนดมีแล้วมีต้นตาลเป็นของตนเองไหมมีไหมคะไม่มีนั่นไปปลูกนะสักสองต้นนะคะประโยชน์ของตาลตโนดมีมากตัวอย่างประโยคที่สองพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่9ของเราพระองค์ท่านทรงมีผลงานในพระราชนิพนธ์มากมายหลายเล่มหลายเรื่องนะคะท่านนักเรียนไปติดตามในห้องสมุดโรงเรียนวังไกลกังวลก็จะมีหนังสือที่พระองค์ท่านทรงพระราชนิพนธ์เนี่ยจัดไว้ต่างหากนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนไปอ่านได้ในห้องสมุดแต่ไม่อนุญาตให้ยืมออกข้างนอกนะคะเพราะว่าเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่านะคะแล้วก็ค่อนข้างมีจำกัดนะคะเห็นนักเรียนเดินเข้าไปในห้องสมุดเนี่ยนะนักเรียนสังเกตดูก็จะมีหนังสืออ้างอิงที่ไม่สามารถยืมได้ใช่ไหมคะพจนานุกรมยืมได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะเป็นหนังสือที่หายากนะคะถ้านักเรียนยืมไปทุกคนเนี่ยก็คงจะลำบากแล้วโรงเรียนนะต้องจัดหาในลักษณะของหนังสือพิมพ์เนี่ยนักเรียนยืมไหมยืมได้ไหมคะไม่ยืมไม่ได้แต่นักเรียนควรยืมไหม
ก็ไม่ต้องยืมเพราะราคาเป็นไงคะราคาไม่แพงเลยสามารถที่จะไปซื้อเองได้นะคะหรือว่าหนังสือบางอย่างเนี่ยนะก็อาจจะสงวนไว้เพราะว่ามีจำนวนน้อยนะคะ